ขอแนะนำร้านนะครับผมวันนี้เป็นรอบที่2ที่ผมมาร้านนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ดีบ้างเดี๋ยวให้เดวี่กับพี่ชายพี่เบียร์ผมเนี่ยคนแนะนำดีกว่าร้านครับส้มโชวานอันนี้รับผิดชอบโดยเดวี่นะครับผมที่เป็นโซนแบบว่าสำหรับทำเครื่องดื่มแล้วก็พวกขนมหวานขนมหวานพวกเค้กไอศกรีมร้านนี้หมดเลยสิ่งที่ผมภูมิใจกับร้านนี้ที่สุดครับผมและคุณเพิ่งเคยเห็นครับคือร้านนี้นะครับผมจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบแฟมิลี่เราเป็นครอบครัวกันธรรมชาติต้นไม้เยอะครับผมนี่ครับผมเดินเข้าเลยในไหนโพสต์คนไทยไม่ใช่แล้วครับผมก็ตรงนี้อยากบอกทุกคนครับว่าเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากๆนี่เป็นห้องไปเป็นโซนห้องประชุมนะครับคือเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับกึ่งๆโอ้ยสเปซเด็กมาได้แบบไม่มีที่มาอ่านมีที่มาเสิร์ฟกันใช่ครับก็มาเป็นกลุ่มกันก็แชร์กันมันก็จะไม่แพงมากใช่แล้วก็แล้วก็จะแบบมีแค่นี้เองไม่ใช่ครับเรามีชั้น2มาชั้น2ใช่ชั้น2ใช่โอ้นี่ครับชั้น2อากาศดีอันนี้จะเป็นรูปที่ช่วยๆครอบครัวผมเนี่ยช่วยๆออกแบบกันนะครับผมก็คือถ้าดูดีๆนะครับจะมีอะไรเกี่ยวกับครอบครัวผมอยู่ครับผมแล้วก็ปฏิทินนี่ครับถ้าดูดีๆนะผมวันที่2พฤษภาคมคือวันเกิดผมกับวันเกิดแม่ครับผมมาเกิดวันเดียวกันครับถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยแบบอยากสูดอากาศไปด้วยกินข้าวไปด้วยกินกาแฟไปด้วยหรือว่าอยากมาดื่มน้ำสิงห์ในบนชั้น2แบบสูดอากาศไปอะไรอย่างเงี้ยก็ชั้น2ก็จะเป็นที่ที่ perfect สำหรับการสำหรับบรรยากาศชิลๆบรรยากาศชิลๆตากลมใช่ครับไหนๆไปมาทั้งทีวันนี้เตรียมอาหารไว้เดี๋ยววันนี้บอสมาชิมเองครับผมบอสยังไม่เคยชิมเลยของหวานเค้กของคาวจะเต็มค่ะโอเคครับ Let's go กระโดด1 2 3เอาถึงแล้วโอเคนี่ถึงเวลาชิมอาหารของร้านของผมที่ชื่อว่าผมอันนี้เป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะเป็นสูตรของทางร้านเลยอันนี้เป็นเมนูที่แนะนำสำหรับร้านเราอันนี้คือผัดขี้เมาสปาเกตตี้ผัดขี้เมาครับผมอันนี้ที่ส่วนตัวกินมาผมว่าอร่อยครับผมอร่อยร้านนี้ก็จะเป็นทางร้านเหมือนกันสปาเกตตี้เขียวหวานไทยกรอบเขียวหวานไทยกรอบคือร้านเราสปาเกตตี้ก็จะเป็นอะไรไทยๆหน่อยนะครับผมที่ร้านน้องใหม่แบรนด์นิวเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นหม้อไฟครับมีอะไรเครื่องอย่างแน่นค่ะนี่เห็นไหมงั้นเดี๋ยวต้องมาให้บอสทำการชิมดีกว่าได้ว่าไงไม่ได้คนนี้มันจะเป็นแม่ครัวที่เมนูอาหารจัดจานอะไรครับคุณพี่เลยอร่อยไหมโอเคไหมไม่ใช่โอ้โอเคมันโอเคมากมันโอเคมากอร่อยไหมไม่อันนี้ไม่ได้โกงก่อนเลยจริงๆหม้อไฟเป็นอะไรที่ผมอยากลองมาตั้งนานนะครับผมเนี่ยค่ะเราจะต้องคนเครื่องของต้มยำให้เข้ากันไม่กินอันนี้เป็นอะไรที่ผมรอที่สุดนะครับผมสำหรับใช่ทำหลายทีแล้วแต่เพิ่งมามีโอกาสกินแหละเดี๋ยวนะสมกับที่คอยมั้ยอืมอร่อยโอเคครับกินของข้าวกันเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือตาของหวานครับตอนนี้จะเป็น passionate brownie ของวิปครีมแบบมามากอันนี้จะเป็น cheese cranberry ค่ะกินบาร์บี้กับครีมแล้วก็มันมีน้ำตาลข้าวต้มเป็นบาร์บี้หายใจไม่ออกใช่ไหมที่แบบซอสอะไรไม่ได้หมดไม่ได้ตายผมมากโอ้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดชั้นเชื่อมใช่สองเครื่องดื่มนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ขายดีของร้านเรานะครับตัวแรกเลยตัวนี้คือเลดเบอร์เบย์ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวิงเกิลสตาร์นะครับสูตรพี่เบียร์มีกรุบกรุบนิดนึงอันนี้มันจะแบบประมาณแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนี่รสช็อกโกแลตใช่ไหมใช่นี่เป็นช็อกโกแลตสาร์ที่เราทำสตรอเบอร์รี่อร่อยป่ะผ่านแล้วผ่านป่ะผ่านแล้วผ่านอันนี้คุณกินอันนี้คนกินเยอะมากๆวันนี้ก็คือทัวร์ร้านชิมของคาวหวานกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตัวที่ผมบอกว่าวันนี้ผมชอบที่สุดไปเนี่ยก็ถ้าเกิดทุกคนมีเวลาลองมาที่ร้านบีชิลนะครับแล้วก็ลองมาชิมอย่างที่ผมชิมมาดูว่าจะชิมอีกนิดนึงได้มีเมนูเยอะๆเลือกกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับโพลิพัทจะให้